สวัสดีครับคลิปประจำวันที่29สิงหานะครับเมื่อเช้าเราปล่อยไป2ของนะครับคลิปนี้มารีวิวเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะฮะหน้าเดิมนะฮะแต่ส่งใหม่จริงๆส่งมาเมื่อวานแล้วนะครับเอาดูเมื่อวานก่อนนะครับยอดวันก่อนเนี่ยคุณสอนส่งมาประมาณ13,000 14,000ขึ้นมาอีก15,000นะครับก็บอกว่านี่แทบจะส่งมาทุกวันเลยนะเนี่ยคุณสอนคุณดูสิครับคุณสอนเนี่ยเรียนกับผมมาประมาณ2-3เดือนนะครับแต่เริ่มที่จะ success ผมว่าเขาได้เปรียบ1จบวิศวะนะครับจบวิศวะ2เขาต่อโทบริหารนะครับนี่กำลังคุยสดๆแล้วนะเนี่ยโหยไม่รู้ส่งภาพอะไรมาไม่กล้าดูเดี๋ยวดูทางมือถือก่อนว่าปล่อยได้ไหมนะครับนี่คุยกันสดๆนะฮะโอ้ยปล่อยไม่ได้สินค้าที่เพิ่งขายได้นะครับ200กว่าเหรียญแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไล่ไปเดี๋ยวเล่าไล่ไปเรื่อยๆนะครับคุณสอนนี่คือกำลังคุยสดด้วยนะฮะเพิ่งคุยสดไปคุยสดเดี๋ยวขอตอบเขาหน่อยนะครับนะครับก็เอ้ยไม่ใช่อันนี้ของวันนี้ก็ก็คือเมื่อวานเนี่ยคุณสอนก็ขายเพิ่มดีคือตอนนี้เริ่มออกทุกวันละแกก็ส่งมาให้ผมรีวิวนี่แหละแล้วก็เจลรีวิวคุณสอนไปเรื่อยๆให้คุณเห็นตัวอย่างของรางวัลของคนขยันนะครับแต่ว่าเขาเป็นคนต้องยอมรับว่าเอาง่ายๆการศึกษามันก็มีผลนะแต่ว่าจริงๆคนที่จะสอบเข้าวิศวะได้เนี่ยพูดตรงๆมันก็ต้องมีเกินอยู่พอสมควรนะครับอ่ะแต่ว่าอ่ะคุณสอนก็สรุปมาให้แนะนำมือใหม่ไปในตัวเลยก็คือ1พอขายได้คุณก็ต้องรีบส่งสินค้านะครับอย่าชักช้าแล้วก็ before กับ after ของพัสดุกับใบเสร็จค่าส่งตามที่คุณโน้ตบอกลูกค้าดูลูกค้าหลายคนบอกส่งเร็วพอใจอันนี้รายละเอียดเดี๋ยวค่อยไปพูดกันเพิ่มเอานะครับหลังจากขายได้นะฮะนี่คือเมื่อวานนะ28สิงหานะครับ28เดือน8คุณสอนยอดขึ้นมาเป็น15,000แล้วก็สรุปมาให้แล้ววันนี้คือไอ้นี้จริงๆผมก็อากะจะดองหน่อยยังไม่รีบจะทำคลิปรีวิวนะฮะวันนี้ส่งมาอีกคุณสอนนะ29นี้ล่าสุดนี้เราอัดคลิปวันที่29นะครับเดี๋ยวจะอัพคลิปขึ้นประมาณตอนเที่ยงนะครับวันนี้ได้อีก2ออเดอร์40ดอลลาร์และ235ดอลลาร์โอ้วันนี้จากเมื่อวานดูยอดมันโตขึ้นแบบเห็นไหมครับพอเราร้านเราเริ่มอยู่ตัวครับคุณผมบอกแล้วพอเริ่มขายได้บ้างอ่ะคุณไม่ต้องขายถูกอย่างเดียวแล้วครับแต่จริงๆเราก็ไม่ได้ขายถูกนะจริงๆผมก็ให้คุณเริ่มก่อน9ถึง20เหรียญแต่พอมันเริ่มขายได้เรื่อยๆเนี่ยพอมันเริ่มขายได้เรื่อยๆอ่ะนะครับพอมันเริ่มขายได้เรื่อยๆนะครับเราก็ค่อยๆปรับนะครับปรับพอมันเริ่มขายได้เรื่อยๆเราก็ค่อยๆปรับราคานะครับปรับราคาสินค้าที่มีราคาเพิ่มขึ้นมาในร้านเรานะครับเพิ่มขึ้นมาดูเดี๋ยววันเดียวจากยอดเมื่อวาน15,000วันนี้ขึ้นมา23,000วันเดียวได้เมก 8,000 เห็นไหมคุณสอนนี่ตั้งแต่ว่าเอาง่ายๆอย่างที่ผมบอกเขาได้เปรียบที่ว่าเขามี mindset ที่เป็นนักวิศวกรแล้วก็ไปเรียนต่อการเงินนะฮะ MBA การบริหารการเงินแล้วคงโชคมันไอเดียคงเข้ากับผมอะไอเดียก็เข้าหลักสูตรผมแต่ถามว่าทุกคนทำได้ไหมผมมาทำได้เพียงแต่ว่าต้องพยายามหน่อยให้เท่ากับคุณสอนเขานะครับหรือปรับ mindset ตามที่ผมสอนค่อยๆปรับ mindset ไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็กดปีก 8,000 นะครับโอ้บอก eBay ไปไกลแล้วจำนะครับแล้วก็คุยว่าเอ้ยใครส่งรีวิวผมนี่อาหารวิ่งเร็วนะอะไรอาถรรพ์ยอดมันจะมาเร็วมาจริงๆนะมาทุกวันเลยครับมีก็พูดไปเมื่อกี้ก็คือเริ่มมีราคาก็ส่งได้นะครับไม่ได้เลือกมามั่วต้องค่อยๆวิเคราะห์นะครับนี่แหละที่ผมย้ำนักย้ำหนาที่พูดไปตลอดนะครับพูดไปตลอดโอ้มาให้สัมภาษณ์ด้วยนี่ขึ้นมาว่าสัมภาษณ์ละคลิปหน้านะครับเดี๋ยวค่อยพิมพ์ตอบไปคอร์สไอ้นี่ก่อน
ผมอยากให้คุณเห็นครับสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยมีคนทําได้แล้วก็แต่จริงๆก็มีหลายคนไม่ได้ส่งมาให้รีวิวนะฮะก็ขายเงียบๆเป็นคนแบบเงียบๆแต่บางคนก็อย่างเงี้ยเห็นว่าเออผมก็เซ็นเซอร์ให้เขาเขาก็ยินดีที่จะส่งมาเพื่อจะเป็นเหมือนเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆหลายคนที่กําลังเริ่มทําเนี่ยเห็นภาพของผลนะครับขอบคุณโอ๊ตแรงใจตอนนี้มาเพียบนะฮะยอดเริ่มมานี่ใครคุณคิดดูดิยอดขายขึ้น 20,000 แล้วอะเป็นใครไม่มีแรงใจอะครับนี่ขึ้นมา 20,000 กว่าล่ะเห็นไหมครับนะฮะแล้วผมเราก็คุยกันแล้วว่าหลักของเราไม่ใช่ลงหวานนะแล้วไม่ใช่ลงมั่วนะวิเคราะห์หาของขายดีวิเคราะห์ค่อยๆลงไม่ต้องรีบไปตามสเต็ปของมันแล้วเมื่อไหร่ถ้าร้านมันจะวิ่งปุ๊บๆๆๆเลยนี่ก็ขอสัมภาษณ์นะฮะเอ้ยต้องให้ผมสัมภาษณ์แล้วนะบอกว่าอาทิตย์นี้ไอเดี๋ยวรออาทิตย์หน้าแล้วก็ผมขอเดาฮะขอเดาเพิ่มอีกหน่อยว่าวันก่อนคุณสอนเนี่ยเป็นเคสที่ผมเดาว่าเรียนวิศวะใช่ไหมเรียน MBA ใช่ไหมคือผมเดาถูกหมดเลยผมก็ไม่รู้ดิผมเดาว่าคนที่อย่างเงี้ย mindset อย่างเงี้ยน่าจะเป็นอย่างนี้แล้วมันเป็นผู้ชายได้ไงผมก็เลยว่าเดาว่าวิศวะและคิดว่าไม่น่าวิศวะอย่างเดียวน่าจะต่อโทด้วยซึ่งมันเป๊ะเลยผมก็เลยขออีกผมก็เดาอีกขอเดาอีกหน่อยว่าเป้าหมายของคุณสอนผมเดาว่าอนาคตเนี่ยวางยอดขาย eBay หลักแสนแล้วนะไม่รู้เดาถูกไหมนะครับก็รอเขาตอบมาเขาก็พิมพ์มานะครับว่าเขาตั้งเป้าว่าเป็น top bestseller นี่คือเป้าหมายที่ผมอยากให้คนเรียนผมเป็นด้วยนะครับกับมียอดขาย 100,000 บาทภายใน 3-6 เดือนนะครับและผมดูตามเป้าแล้วนะฮะคุณสอนน่าจะทำได้และผมอยากให้เพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปนี้หลายๆคนนะครับลองวางเป้าหมายครับแต่ไม่ใช่ว่าการที่เราวางเป้าหมายแล้วเราไม่ทำอะไรเลยด้วยนะครับเราต้องทำนะครับแต่ใครที่ลงเรียนกับผมทำแล้วติดคุณถามผมได้คุณถามผมได้ไม่งั้นจะลงเรียนเพื่ออะไรคนที่ลงเรียนนะครับติดอะไรถามผมได้นะครับเพื่อที่เราจะได้ไปจุดหมายนั้นด้วยกันนะฮะนี่ก็คือเป็นเป้าหมายต่อไปของคุณสอนเพราะตอนนี้คุณสอนเริ่มยอดเริ่มวิ่งมาละเนี่ยได้วันละ 7,000 8,000 แล้วแต่ว่าอาจจะยังอาจจะไม่สม่ำเสมอตอนนี้คุณสอนเขาตั้งเป้าแล้วว่าเขาต้องตั้งเป้าให้ได้มีรายได้จากยอดขายก่อนยอดขาย 100,000 นี่ไม่ใช่ว่าเราได้กำไรนะยอดขายนี้เราต้องไปหักต้นทุนสินค้าด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดยอดขายวันละ10,000อะสมมติทำได้วันละ10,000 300,000หักต้นทุนผมว่ากำไร100,000ทำได้แล้วการขายของออนไลน์มันจะสนุกยิ่งขึ้นเพียบเลยนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะครับก็ขอเป็นคลิปให้แรงบันดาลใจนะฮะให้กับคนหลายๆคนที่กำลังเคว้งอยู่ว่าถ้าเราทำอย่างตั้งใจนะครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำได้เพียงแต่ว่าจะช้าจะเร็วไม่เท่ากันเพราะว่าพื้นฐานแต่ละคนมาไม่เท่ากันแล้วผมหวังว่าคนที่ดูคลิปนี้นะครับไม่ว่าจะเรียนกับผมหรือไม่เรียนกับผมนะครับผมอยากให้คุณตั้งใจให้มันสุดๆจริงๆนะครับแล้วถ้าเราตั้งใจทำถูกทางผมรับรองครับคุณจะมีรายได้จากธุรกิจออนไลน์แบบขาย eBay เนี่ยอย่างน้อยก็เลี้ยงครอบครัวคุณได้แน่นอนนะครับขอให้ตั้งใจแล้วก็พอได้เงินมาแล้วก็อย่าลืมเรื่องการวางแผนอะไรด้วยนะฮะนี่ให้กับชีวิตนะครับวางแผนอะไรพวกนี้แต่ว่าอย่างน้อยทำงานอยู่บ้านผมว่าถ้าทำเงินดีเนี่ยหรือได้รายได้เท่าเงินประจำคุณมีเงินเก็บแน่นอนนะครับคุณมีเงินเก็บแน่นอนนะหวังว่าอย่างนั้นนะครับก็ถ้าหากใครสนใจนะครับขอขายของหน่อยท้ายคลิปนะฮะก็ติดตามเราที่ YouTube นะครับโอ๊ตออนไลน์นะอย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งเวลาคลิปใหม่มานะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับโอ๊ตออนไลน์เรามีไลฟ์สดนะครับประมาณ2ทุ่มหรือ2ทุ่มกว่าเกือบทุกวันเพียงแต่ว่าวันนั้นเราจะหาข้อใหม่มาคุยได้ไม่ได้นะครับแต่พยายามจะมาไลฟ์นะครับเพราะฉะนั้นฝากถูกใจเห็นโพสต์ก่อนแล้วก็เปิดทั้งหมดด้วยนะครับแล้วก็ LINE แอดนะครับแอดโอ๊ตออนไลน์ถ้าหากคุณสนใจว่า eBay คืออะไร eBay Dropship คืออะไร Amazon คืออะไรก็สามารถที่จะพิมพ์มาถามได้หรือใครรู้แล้วและสนใจที่จะเรียนกับเรานะฮะร่วมไปด้วยกันกับเรานะฮะก็สอบถามคอร์สเรียนได้นะครับมีทั้ง eBay Dropship แล้วก็ Amazon นะครับเนี่ยแนะนำได้นะคุณถามได้ว่าเออคุณเหมาะกับทำอะไรก่อนทำอะไรหลังลงแบบเรียนตัวไหนก่อนดีอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆไปทีละขั้นทีละสเต็ปนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ
ก็แอดไลน์เดียวกันเลยนะครับ @oatonline หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับผมโชคดีครับ